รถถังโพสต์ระบายหลังฝาดราม่าชนะเดนิสเผยเป็นเรื่องร้ายแรงมากกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 15:55 น.หลังจากที่ The Iron Man รถถังจิตเมืองนนท์ราชันมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเอาชนะเดนิสพูริชในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแคทเวทหรือ141ปอน25เพนนีโดยก่อนหน้านี้มีประเด็นว่ารถถังจิตเมืองนนท์ทำน้ำหนักไม่ได้ตามกำหนดเกิน3ปอนด์5เพนนีก่อนจะมีการเจรจากันซึ่งรถถังออกมาขอโทษและยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับเดนิสล่าสุดรถถังโพสต์ข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนตัวเขาพร้อมกับเผยความรู้สึกถึงดราม่าดังกล่าวโดยรถถังระบุว่าเหตุการณ์เมื่อวานมันร้ายแรงสำหรับผมมากแต่ผมก็ทนและได้รับชัยชนะในวันนี้ขอบคุณบอยชาตรีขอบคุณนายสมจิตขอบคุณแม่เอ๋ขอบคุณค่ายมวยจิตเมืองนนท์ขอบคุณครอบครัวศรีสวัสดิ์และสำคัญที่สุดในไฟนี้ต้องขอบคุณค่ายมวยลูกทรายกองดินอบคุณครอบครัวภรรยาที่อยู่ด้วยกันตลอดขอบคุณเพื่อนเบลขอบสนามต่อจากนี้ผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีและมุ่งมั่นต่อไปขอบคุณกำลังใจจากทั่วโลกครับ ประธานกกต.ย้ำศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำสั่งยุติเลือกสว.มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายการเมืองวันที่9มิถุนายน 2567 10:59 น.ประธานกกต.ลงพื้นที่จ.อยุธยาตรวจความเรียบร้อยเลือกสว.ระดับอำเภอยันมีความพร้อมมั่นใจเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายย้ำศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งยุติเลือกสว.เมื่อเวลา 7:30 น.วันที่9มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับอำเภอโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคึกคักมีการติดกล้องวงจรปิดให้ประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตการสามารถรับชมได้ผ่านหน้าจอทีวีบริเวณจุดรับรองซึ่งผู้สมัครรับเลือกสว.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจำนวนทั้งสิ้น214คนจากนั้นเวลา 8:22 น.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกสว.พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานและเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดแรกซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เลือกสว.ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีและไม่มีปัญหาอะไรโดยจากจุดนี้ก็จะลงพื้นที่ไปจังหวัดอื่นๆด้วยโดยการเลือกสว.ในระดับอำเภอที่จะนำไปสู่การเลือกระดับจังหวัดก่อนมีการเลือกระดับประเทศต่อไปนั้นเพื่อให้ได้สว.ทั้งหมด200คนเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายในส่วนข้อร้องเรียนขณะนี้มี22เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีการจ้างผู้สมัครจ้างคนให้มาลงสมัครถ้ามีพยานหลักฐานรับเป็นคำร้องได้ก็จะตั้งเป็นสำนวนสืบสวนตามระเบียบของกกต.ทั้งนี้ไม่กังวลกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัย4มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ.2561เพราะศาลไม่ได้มีคำสั่งให้กกต.ยุติการเลือกสว.เพียงแต่รับคำร้องไว้วินิจฉัยดังนั้นกกต.จึงดำเนินการเลือกสว.ตามกฎหมายต่อไปเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.แล้วและยังไม่มีคำสั่งใดมายับยั้งดังนั้นกกต.จึงดำเนินการต่อไปนายอิทธิพรกล่าว
หนุ่มกลาเปิดใจปมฟ้องถูกยักยอก66ล้านถูกทิ้งหนี้ไว้ให้20ล้านยันไม่ได้ต้องการให้ภรรยาฉิบหายวันที่7มิถุนายน67ทนายเดชากิติวิทยานันท์พร้อมหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในวันนี้โดยทนายเดชากล่าวว่าวันนี้มาเปิดใจเรื่องบริษัทที่หนุ่มเป็นหุ้นส่วนเนื่องจากเงินหายจากบัญชี9ปีที่ผ่านมาจำนวนกว่า66ล้านบาทซึ่งตรวจสเตทเมนต์ดูถึงรู้ว่ามีเงินหายไปจากบัญชีของบริษัทพอถามหนุ่มก็บอกไม่ทราบถึงกับช็อกพอตรวจสอบแล้วก็เป็นความจริงเพราะสเตทเมนต์มันยืนยันเงินเข้าบัญชีภรรยาหมดพอพบความผิดปกติเรื่องเงินจึงไปเช็คสุดท้ายเหลือเงินในบัญชี 2-3 แสนบาทก่อนรวบรวมหลักฐานฟ้องศาลแขวงสมุทรปราการวันนี้ไม่ได้ต้องการจะเป็นข่าวแต่คู่กรณีกลับไปปล่อยข่าวทางโซเชียลจึงต้องออกมาชี้แจงด้านหนุ่มกลากล่าวว่าผมไม่ได้อยากให้เป็นข่าวที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นข่าวเรื่องมือที่3ก็ออกมาให้ข่าวแค่ครั้งเดียวที่ไม่ออกมาพูดเพราะกลัวกระทบถึงลูกหวั่นบายครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าจะพูดว่ามีข่าวเสียหายเยอะมากและไปไกลแล้วจึงปรึกษาพี่เดชาให้คอยวิเคราะห์จึงต้องออกมาพูดการที่ผมฟ้องต่อศาลเพื่อเคลียร์ปัญหายักยอกนั้นมันเป็นการคุยกันภายในไม่ใช่ใช้สื่อมากดดันพอฝั่งนั้นพูดก็ถึงเวลาที่ผมต้องอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงินเพราะเราเป็นสามีภรรยากันผมจ่ายค่าไฟเองยังไม่เป็นเพราะมีหน้าที่ออกไปหาเงินเคยพูดกับจูนทำไมบ้านเราไม่มีเงิน10ล้านเสียทีทุกครั้งที่ไปแบงก์กันผมเป็นกรรมการต้องเป็นคนเซ็นเพื่อเบิกเงินแต่ทำไมเงินออกไปทั้งที่ผมไม่ได้เซ็นเบิกอะไรเลยเริ่มสงสัยเรื่องเงินว่ามันหายไปไหนเพราะเงินที่ได้มามันไม่ตรงกับที่ใช้จ่ายทุกอย่างกระจ่างที่ดูสเตทเมนต์ตอนนี้ผมเป็นหนี้20ล้านทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้คอนโดทุกอย่างไม่เคยมีการดูแลมันเป็นหนี้เราหมดแล้วพอเห็นสเตทเมนต์ก็มาพบพี่เดชาบอกพี่เดชาว่าผมจะเอาเงิน66ล้านคืนความจริงผมไม่อยากได้แต่อยากให้เขาชี้แจงเงินว่าหายไปไหนเท่านั้นต่อให้ผมได้100ล้านบาทก็ไม่เอาคืนแค่ขอจูนปิดหนี้ให้หน่อยแล้วขอเงินติดตัว5ล้านแล้วจบกันพ่อถามเรื่องหย่าและจูนก็พูดว่าจะหย่าตลอดเวลาแต่ยังหย่าไม่ได้เพราะเงินของผมอยู่ที่ไหนก่อนผมได้เงินเดือนละ40,000บาทตอนแยกบ้านถึงได้เดือนละแสนพอไปอยู่กับแม่ผมต้องรับผิดชอบหลายอย่างจึงขอเงินเดือนเขา100,000บาทและก็เพิ่งได้ด้วยเคยคุยเรื่องเงินแล้วเขาบอกไม่มีเงินส่วนที่มีข่าวว่าผมมีเงินในบัญชี8ล้านนั้นไม่เป็นความจริงเคยเห็นเยอะสุด5ล้านบาทผมไม่ได้ต้องการจะไปไหนจากเขาไม่คิดว่าคนคนหนึ่งเลิกกันแล้วกลับทิ้งหนี้สินไว้ให้เราขนาดนี้ทบวันนี้ใช้หนี้ทุกอย่างรวมทั้งจ่ายหนี้ให้จูนด้วยเขาต้องมาแจงกับผมว่าเงินไปไหนแค่มาปิดหนี้ให้หน่อยแล้วจบกันถ้าอยากฟ้องก็ฟ้องเลยทำไมผมถึงเลือกฟ้องภรรยานั้นเพราะมันแบ่งสินสมรสไม่ได้ตอนที่ผมออกจากบ้านของทุกอย่างที่เป็นหนี้เขาให้ผมส่วนของที่ผ่อนหมดแล้วเขาเก็บไว้ขณะที่ทนายเดชากล่าวเสริมว่าพอทรัพย์สินหายไป66ล้านบาทจึงฟ้องหย่าไม่ได้เพราะฟ้องไปมันก็ไม่มีสินสมรสส่วนเรื่องฟ้องเป็นการฟ้องในนามบริษัทที่เงินหายไป66ล้านมันคนละส่วนกับฟ้องหย่าโจทย์ที่ฟ้องคือบริษัทไม่ใช่หนุ่มกลาเป็นคนฟ้องด้านหนุ่มกล่าวต่อว่าปัญหานี้ทำให้ทะเลาะและเลิกรากันหรือไม่ผมยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายที่ทำเรื่องนั้นจึงอยู่กันไม่ได้พอแยกทางก็ต้องตกลงกันว่าจะเอายังไงต่อแต่มันตกลงกันไม่ได้เพราะเรื่องหนี้สินมันไม่ยุติธรรมกับผมทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆผมต้องรับผิดชอบอยู่รวมค่าใช้จ่ายทั้งสองบ้านประมาณ 7-8 แสนซึ่งช่วง2ปีที่ผมออกจากบ้านผมได้เงินเดือนแค่ 40,000 แล้วไม่ค่าใช้จ่ายอื่นเลยจึงอยากถามว่าเงินที่ผมหามาให้2
ปีที่ผ่านมาไปไหนไม่รวมย้อนหลังไปหลายปีก่อนปีที่แล้วเริ่มรับงานน้อยได้ต่อปีประมาณ20กว่าล้านโดยประมาณ25ปีที่ผ่านมาเงินผมทั้งนั้นที่เลี้ยงเขาถามว่าผมบกพร่องตรงไหนผมดูแลครอบครัวของผมและของจูนมาตลอด25ปีควรปิดหนี้ซะแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตก็จบสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบไปที่ธนาคารแห่งเดียวยังไม่ได้ตรวจสอบธนาคารอื่นๆผมไม่คิดจะทำให้เขาฉิบหายเพราะถ้าเป็นข่าวเท่าไรก็ไม่เป็นผลดีกับงานของผมแต่ผมอยากให้มาชี้แจงให้มันกระจ่างเท่านั้นถ้าเคลียร์ได้ก็จบไม่คิดจะเอาเงินเขาด้วยแค่ปิดหนี้ให้เท่านั้นและของเงินติดตัวไว้5ล้านก็พอส่วนสาเหตุที่อยากบวชเพราะเริ่มลากับการทำงานและปัญหารุมเร้าจึงอยากไปหาที่สงบใจสักเดือนกว่าผมส่งข้อความไปหาจูนบอกว่าจะบวชช่วยพาลูกไปได้ไหมบวชที่วัดบวรแล้วไปอยู่วัดป่าขณะที่ยังคบกันอยู่ไม้ที่ใช้ร้องเพลงผมยังต้องเก็บเงินซื้อเองทั้งที่เงินอยู่ที่จูนพอเลิกกันไปก็เห็นเขาซื้อของแบรนด์เนมยังอึ้งเขาซื้อได้ขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่เราอยู่ลำบากปิดหนี้แล้วผมก็ยังส่งเสียลูกอยู่